ัสดีครับพบกับ Channel Toy Trick นะครับก็วันนี้ก็มีมาให้ดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมได้มานะฮะมาอย่างนี้เลยนะครับเพอาร์ไทก็ไม่รู้ว่างานจีนหรืองานแท้แต่ผมเดาไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นงานจีนนะครับเพราะว่าราคาที่เขาขายมามันก็น่าจะเป็นงานจีนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวดูกันไอ้ตัวนี้ซื้อมาก็วัดดวงเลยนะฮะได้มาจากตลาดมืดนะครับตลาดมืดคือที่ไหนอะไรยังไงไปหาข้อมูลใน Google เอานะฮะแต่ผมได้มาตัวเนี้ยคือเห็นปุ๊บมองเฮ้ยเอามือถือที่มันใช้แอปไฟฉายส่องเลยส่องดูรายละเอียดเฮ้ยขาไม่หักแต่ว่าหัวไม่ครบนะฮะหัวจริงๆตัวนี้มันจะมีอีกหัวหนึ่งนะครับแล้วก็ของก็มีปืนมาอันเดียวแล้วก็มีมือมาเปลี่ยน2อันนะฮะแล้วก็ไม่รู้หักหรือเปล่าหรือหลวมหรือเปล่านะฮะอันนี้ตอนได้มาก็รีบซื้อก่อนเลยเพราะว่ากลัวคนอื่นแย่งนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะฮะก็เดี๋ยวลองแกะดูแล้วกันว่ามันจะดีเลวตัวร้ายอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้ซื้อก็วัดดวงมาเลยไม่รู้ว่างานมันจะหลวมจะอะไรยังไงไหมนะฮะและที่สำคัญก็คือมันมีหัวเดียวโอ้เดี๋ยวนะฮะขอเร่งแสงนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโจ๊กเกอร์นะฮะหัวคอก็ไม่เปิดนะฮะหลวมแล้วเลื่อนๆแล้วก็ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันงานจีนหรืองานแท้กันแน่นะครับเพราะว่างานแท้ผมก็ไม่มีด้วยเลยไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงแต่ดูดีเทลแล้วมันก็อ่ะให้ดูใกล้ๆกันก่อนดูหน้าตาก็เป็นโจ๊กเกอร์ที่หน้าตาน่าเกลียดเหลือเกินนะฮะดูดีเทลเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันงานจีนหรืองานแท้กันแน่นะฮะอันนี้ไม่สามารถบอกได้จริงผมตีว่าเป็นงานจีนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดงานแท้มันไม่น่าจะขายราคานี้นะฮะและของมันก็ไม่ครบด้วยนะครับไม่ถึงพันนะตัวเนี้ยนะฮะไม่ถึงพันอ่ะนะครับจุดขยับอ๋อถ้าจุดขยับอ่ะจุดขยับอย่างเงี้ยผมตีเลยว่าเป็นงานจีนชัวร์แล้วเพราะว่างานแท้มันจอยมันไม่น่าจะฟรีแบบลื่นขนาดนี้อ่ะน่าจะเป็นงานจีนฮะตัวนี้งานจีนโจ๊กเกอร์นะครับตัดสินใจกันตอนถ่ายคลิปเลยนะฮะก็นะฮะให้ดูกันตัวนี้ผมได้มาอ่ะผมบอกเลยผมได้มา600ร้านพี่วินถ้าชื่อวินหรือเปล่าไม่รู้ใครเดินตลาดมืดบ่อยๆจะรู้จักฮะรู้จักแกฮะพี่วินพี่คนนี้เขาก็จะมีของแบบราคาถูกๆราคาดีๆมาขายเลยตอนนั้นก็เจอตัวแต่เกมฮาโลใช่ไหมนะฮะขายตัว700เองนะครับเห็นตัวนี้ผมก็ได้มา600นะครับก็ราคาดีมากแต่ของมันก็ไม่ครบแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากว่ามันของจะต้องครบนะฮะยืนเองได้ด้วยโอเคเลยและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่มันมีมาในแพ็คนะครับเป็นปืนโหปืนอย่างใหญ่นะแล้วก็มีมือกำทั้งคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวลองแกะมาดูเอ๊ะตัวงาน QC ตัวนี้ดีฮะยืนเองได้ด้วยเพราะปกติงาน PR เนี่ยยิ่งเป็นงาน QC จะยืนไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโจ๊กเกอร์ตัวมันเบานะฮะมันไม่มีอะไรมากมันก็เลยยืนได้ด้วยตัวเองอันนี้ปืนก็สวยดีนะปกติผมไม่ได้เก็บไอ้ลายแบทแมนที่ไม่ได้เก็บโจ๊กเกอร์นะผมจะเก็บแต่แบทแมนอันนี้เห็นราคามันถูกดีก็เลยซื้อมาตัวนี้น่าจะเป็นโจ๊กเกอร์จากภาคออริจินนะฮะซึ่งผมมีแบทแมนออริจินของแท้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นมือกำทั้งคู่นะฮะสองอันกล้องไม่โฟกัสอ่ะแล้วก็มีมีดนะครับมีมีดนะครับแล้วก็มีปืนเดี๋ยวลองใส่ปืนดูปืนน่าจะใส่อย่างนี้นะฮะใส่ใกล้ๆผมจะรีวิวแบบสไตล์แบบอย่างนี้นะไม่ได้แบบจัดฉากถ่ายทีละช็อตก็คือเอาที่ตัวเองสะดวกนะฮะนี่ก็ใส่ปืนอย่างนี้อันนี้คืองานจีนนะครับผมว่างานจีนที่เป็นงานกล่องยังมีขายนะตัวเนี้ยลองไปหากันดูเมกาพาซ่ามีขายนะครับเออผมรู้สึกว่าโจ๊กเกอร์ตัวนี้มันเจ๋งดีนะการขยับอิสระดีแล้วมันก็เป็นโจ๊กเกอร์อย่างนะแล้วก็มีใส่มีดอีกข้างหนึ่งอ
เรื่องของเรื่องเนี่ยผมไปดู Justice League มาแล้วผมก็อินกับแบทแมนมากคือชอบแบทแมนอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้คือไม่ได้อยากจะเปิดไลน์จริงจังเพราะว่าแบทแมนอ่ะของเล่นมันเยอะมากถ้าเปิดไลน์เนี่ยต้องโฟกัสไปที่ตัวใดตัวหนึ่งหรือแบบไลน์ใดไลน์หนึ่งเลยไม่ไปเก็บหมดเพราะว่าเก็บหมดเนี่ยอันตรายกับกระเป๋าเงินตัวเองมากเพราะว่าเขาออกมาหลายตัวมากนะครับอ่ะอันเนี้ยพยานอุ๊ยผมถูกใจอ่ะตัวเนี้ยเป็นโจ๊กเกอร์ที่ยืนได้เองนะฮะโจ๊กเกอร์ที่ยืนได้เองแล้วก็มันก็ราคาถูกมากนะครับนี่ถ้าตัวนี้ถ้าเกิดราคาสักที่เขาขายกันงานจีนอ่ะ1,300-1,400ผมก็ไม่คงไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เป็นแฟนโจ๊กเกอร์แต่ผมเป็นแฟนแบทแมนแต่ว่าตัวเนี้ยซื้อมาด้วยราคาขนาดเนี้ยโอ้โหแล้วเล่นได้อย่างนี้นะนี่ยืนจัดท่าได้ถ่ายรูปสวยๆนะครับสำหรับผมเนี่ยชอบซื้อของมาถ่ายรูปสวยๆครับมันสวยอ่ะนะฮะในงานจีนก็ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้องานจีนนะฮะแต่ว่ามันเป็นของที่ผมไม่ใช่เป็นรายหลักนะฮะก็เลยซื้อมาเก็บก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะ